สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราดุณาโปรดกระลาภร,รม,มให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชยัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้สำหรับพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัดในโอกาสวันคล้ายวันสเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชฉยม,มงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพระนามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทังเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกหม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรไมตรีอันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรโมร็อกโกจะสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรากล้าเจ้าอยู่หัว พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณณาโปรโดกระลปบทกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรเัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียในโอกาสบันคลา้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2563 ข้อความพระราชสารมีดังนี้สำเ็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลละเรียลยาตุด,ดินอัลมุสตาฟาบินละชะอิบนีอัลมาหุมสุลต่านฮาจีอัมมัดชะอัลมุสตาอินบินละสำเ็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่16กรุงกวลาลัมเปอร์ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท มอมชั้นขอถวายพระพรชย,ยมงคลและความปรารถนาดีด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อฝากพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระ,กะเกษมสําราญทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซีย หม่อมฉันเชื่อมั่นว่าไมตรีจริตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดสนิทสนมจะยังคงกระชับแน่นแฟ้นและจะช่วยส,สร้างเสริมความร่วมมือในทุกๆด้านให้ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นสืบไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวชวราลงกรพระวัชวรรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา10นาฬิกา1นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านนนกลุ่มมิตรภาพที่210 ทรงเปิดอาคารมิ่งปัญญาซึ่งได้รับงบประมาณจากสำน,นักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อสร้างอาคารขึ้นเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เดิมชื่อโรงเรียนวัดบ้านโนนกุ่มจัดตั้งเมื่อปี2507ต่อมาได้มีการรวมโรงเรียนกับโรงเรียนสีคิ้วและโรงเรียนวัดบ้านมุลตุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัสดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สมีมนักเรียน864คนครูและบุคลากรทางการศึกษา44คนอาคารมิ่งปัญญาได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิธิราที่รา,ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและยังได้รับ พระพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอระดับที่ป้ายชื่ออาคารหลังนี้ซึ่งใช้เป็นห้องเรียนระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และชั้นมธัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านนนกลุ่มมิตรภาพที่210จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมเป็นโรงเรียนต้นแบบที่น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจัดกิจกรรมเช่นกิจกรรมตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้การทําเกษตรอินทรีย์ด้วยแบ่งพื้นที่ในโรงเรียนกว่าหนึ่งไร่สอนการทํานาปลูกผักเลี้ยงปลาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งผลผลิตการ,กรเกษตรที่ได้จำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนนำไรายได้มาพัฒนาแปลงเกษตรต่อไปนอกจากนี้มีกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่ฝึกทักษะการทดลองเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนชั้นอนุบาลกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่มีการศึกษาผักปลังแดงพืชท้องถิ่นที่มีสรรพคุณรักษาโรคก,กลากเกลื่อน จึงได้นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอีกทั้งได้สกัดใบและลำต้นเพื่อนำสีที่ได้เป็นสีม่วงอมแดงมาผสมอาหารเช่นขนมข้าวเหนียวแก้วจากมงกุฎและอาลัวตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังกลุ่มแม่บ้านตำบลคลองไผ่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์โอท็อป กิจกรรมการทอผ้าไทยยวนมีประราชภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับครูถ่ายทอดความรู้กระบวนการทอผ้าไทยยนทั้งหมดให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเพื่อให้สามารถทอผ้าไทยยวนได้ด้วยกี่โบราณและกี่กระตุกผลิตเป็นผ้าสิ้นยวน และยังได้ต่อยอดสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ให้เพิ่มมูลค่าผ้าทอไทยยวนจัดทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิกระเป๋าและเข็มกลัดติดหน้าอกจำหน่ายผ่านสหกรโรงเรียนกิจกรรมหุ่นยนต์กลไกที่ฝึกให้หนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้เขียนโปรแกรมและประดิษฐ์หุ่นยนต์มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลระดับเรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่6จากงานศิลปะหัตถกรรมนักรเรียนแห่งชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2 5 6 2และกิจกรรมศิราพรการประดิษฐ์เครื่องประดับสร้างสรรค์ซึ่งได้สอนนักรเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทางพฤติกรรมและอารมณ์จำนวน15คนให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดและฝึกสมาธิ ส่งผลให้นักเรียนดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้นําผลงานของนักเรียนไปใช้ในการแสดงนักศิลป์ของโรงเรียนในอนาคตจะเปิดให้บริการเช่าและจัดจําหน่าย เวลา13นาฬิก12นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสุร,รานารีวิทยาอําเภอเมืองนครราชสีมาทรงเปิดพแพรคุมป้ายอาคารสุรศิริอักษรเป็นอาคารแบบพิเศษ6ชั้นสร้างทดแทนอาคารเรียนวิทยาศาสตร์หลังเดิมที่ชำรุดโดยได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างจากสำนักง,งานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารมีความหมายว่าอาคารที่เป็นแหล่งวิชาวความรู้อันเป็นมงคลแก่ผู้เรียนและพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วย โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทศการแสดงผลงานของนักเรียนอาทินิทรศการงานสวนพฤกษศ,ศาสตร์โรงเรียนซึ่งได้รับพระราชทานป้ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากสมเด็จพระนิษิฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเมื่อปี2561 และได้ดรับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1โครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริปี2562ที่ดำเนินการปลูกต้นชมจันทร์เนื่องจากปลูกง่ายโตเร็วมีสรรพคุณบำรุงเลือดแก้ร้อนในและนำมาแปรรูปเป็นชาชมจันทร์และคุกกี้ชมจันทร์โดยนักเรียนในวิชาการงานอาชีพ นอกจากนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องควบคุมการเจริญเติบโตของเห็ดฟางเป็นเครื่องต้นแบบการศึกษาประสิทธิภาพการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของเห็ดฟางซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณเห็ดฟางได้ถึง5กิโลกร,รัมต่อการปลูกหนึ่งรอบระยะเวลา2สัปดาห์โรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศได้แก่ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นและเกาหลีมีกิจกรรมพัฒนาทักษะเช่นการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังส่งเสริมด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลโดยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตนา,นานาชาติประเภทนั่งบรรเลงในการแข่งขงันวงดุริยางเครื่องลมนานาชาติที่สาธารณรัฐเช็กปี2562และรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยปี2561และปี2562 สำหรับโรงเรียนสุรนารีวิทยาปัจจุบันเปิดสอนเฉพาะนักเรียนหญิงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวม4,400คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน362คนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 คะแนนเฉลีย่ยระดับโรงเรียนทุกรายวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ยระดับประเทศตั้งแต่ปี2551ถึงจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรโลกาสให้นางพนิสาแสงสินทุศรที่ปรึกษากิ่งกาชาติอำเภอเสงสางเฝ้าถืออ่องพระบาททุนกลลาทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นางนิธินันเมธีพงาษาทิตกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาเฝ้าถุลอองพระบาทน้อมกล้าน้อกนมกระหม่อมถวายรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมานางนัทธินีพรจันทรโนไทยและคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุรนารีวิทยาเฝ้าถุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินดสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชัธยาศัย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรกัตยราชนารีพระราชทานพระบรโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2563 วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควตัตวรักติยาราชนารีสด็จลงณศสาลาดุสิตด,ดาลัยสวนจิตรดาพระราชบองดุสิตพระราชทานพระบรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสบันคล้ายวันประสูติวันที่4กร,รกฎาคม2563อาทิพลเอกสรยุทธจุลานทน์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยา พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมภริยาผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่ประสานงานผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพประกอบด้วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพไทยและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่พร้อมคู่สมรสผู้แทนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารบกผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและผู้แทนสมาคมแม่บ้านตำรวจ ผู้วาราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครผู้วาราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะข้าราชการจังหวัดปทุมธานีผลอากาศเอกมานัทบ่งวาดผู้บัญชาการทหารอากาศประธานกรรมการมูลนิธิคุ้มกล้าวในพระบรมราชูปธรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเร,งรงียนจิตนดาพร้อมด้วยคณะครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชชนาตมังคั่งรองที่การบดีมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และนักศึกษานายแผนวันณเมธีและขาธิการสภาการชาติไทยพร้อมด้วยคณะกรรมาการจ,จัดการ นายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนายโรดริทเทพาคำกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดพร้อมด้วยนายธนบุตรพิรมพักดีผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นางมุกดาจิราทิวัดเอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทนางยุพาล,ล่ำซำพร้อมด้วยกรรมการสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ในแพทย์นิติมหานนลเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยายลัยจุลาภร และคุณหญิงลักษณะจันทร์ล่าหพันรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพ่อนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมนา,นานาประเทศ ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมโอสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษผลเอกเปร,เรมตินสุลานนนนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลเขาใหญ่มาราทอน2562เฝ้าถวายเงินรายได้จากการแข่งขันวิ่งการกุศลโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัทยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒแก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินน,น์นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานคริน์เฝ้าถวายเงินสมทบทุนหมูลนินทิจุลาภรณ์เพื่อโรงพยาบาลจุลาภรณ์ นายนิพนธ์นิ้มแหลมทองนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัทยาศัย ในสงวนตั้งสิริเศษรองประธานกรรมการมูลนิธิมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งนำคณะทำงานมูลนิธิเฝ้าถวายเงินรายได้จากกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อผู้ป่วยมะเร็งครั้งที่สองโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัทยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บางเอิญโอวาทนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะสมาคมนิสิตเก่าเฝ้าวถวายเงินโดยเสด็จพระกุศ,ศลตามพระอัทยาศัยนางน,นริมนล้อมทองกรรมาการผู้จัดการบริษัทสหสีนิมาจำกัด นำคูชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีตหรือเพลงไทยสากลและคณะกรรมาการตัดสินเฝ้ารับพระราชทานทวดรังวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีตภายใต้ชื่อโครงการสาราเฉลิมกรุงสืบสารตำนานเพลงครั้งที่17ประจำปี2561และครั้งที่18ประจำปี2562ประเภทชายหญิง นายพินิตบุญเลิศผู้ว่าราชาการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยภริยาเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในวันที่30กันยายน2563 สมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปในพิธีสวดพระอภิธ,ธรรมศพพระราชมงคลสวพลส่งยศชัยยะโะส วันนี้เวลา18นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสัสงฆปริณายกสเสด็จไปยงังวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในพิธีสวดพระพิธรรมศพพระราชมงคลโสพลสรงยศชยัยยะยโสซ,ซึ่งมรณภาพเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นสิริอายุ78ปีพันษา57 พระราชมงคลโสพลทรงยศชัยยยโสเกิดวันที่3ตุลาคม2484ปิดาและมารดาชื่อนายวาดและนางเมียนทิมทองคำมีพี่น้อง8คนด้วยเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่วัยเด็กจึงได้บรรพชาในปี2500นห้าราวรชบาพิสถิตมหาศีมาราม ต่อมาในปี2505อุปสมบทนางวัดแสงธรรมสุทธารามโดยมีสรรรมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินมราลงกรทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นเอกและสอบได้ปร,ริญญาธรรม3ประโยคนอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษารัฐประสานศาสตร์บัณฑิตและรัฐประสานศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัย ด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญอาทิผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชบุตพิสิิตมหาศีมารามเจ้าอาวาสวัดแสงสุดวัดแสงธรรมสุทธารามเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมยุทธและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมยุทธ นอกจากนี้พระราชมงคลสวพลยังเป็นผู้อบรมสั่งสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา กรรมการโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชา,า,าต,ติศาสตร์กษัตริย์ตรวจติดตามโครงการที่จังหวัดสุโขทัยวันนี้ที่เรือนจำอำเภอสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยพลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรรมการโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กริย์พร้อมคณะเดินทางไปตรวจติดตามโครงการเพื่อติด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยมีนายไมตรีไตรติลาน,านันผู้ว่าราชาการจังหวัดสุขโขทัยให้การต้อนรับเรือนจำอำเภอสวรรคโลกปัจจุบันมีผู้ต้องขัง859คนแบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย748คนผู้ต้องขังหญิง111คนและผู้ต้องขังและผู้ต้องขังกักขังชาย3คน มีข้าราชการพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการรวม66คน ท้งนี้โครงการรชาชทรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กเกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การพยาบาลรวมไปถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับให้เท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรม หน่วยงานต่างๆร่วมจัดก,กิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนนในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษา2 8กรกฎาคม2563เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่บริเวณท้องสนามหลวงมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบาร,รมีเราสร้างไปด้วยกันซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนรวมทั้งองค์กรต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา28กรกฎาคม2563ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่หรือหนิว n o r m a ลโดยมีกิจกรรมต่างๆอาทิการบริการตรวจหาเชื้อโรคโควิด19 จากรถชีวะนิรภัยพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมพระราชทานเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด -19 มีศักยภาพสามารถรองรับการตรวจหาเชื้อได้ประมาณ1000รายต่อวันไปให้บริการตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งจะแจ้งผลผ่าน QR code ภายใน1-2วัน นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอไปให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อนำความรู้ความสามารถที่เกิดจากการเรียนและการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพไปสร้างประโยชน์ให้สังคมสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน สออ,อซอยังได้มอบข้าวสังยดแก่ผู้ทําแก่ผู้ที่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปซ่อมด้วยเป็นการช่วยลดภาระราค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในการดำรงชีพสำนักงานคณะกรรมการการชีววิกยาของเราโดยคณะผู้บริหารครูนักเรียนนักศึกษานะครับก็ได้ออกมาจิตอาสาช่วยประชาชนในเรื่องของการซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทั้งคุณครูและนักเรียนก็ถือว่าได้รับประสบการณ์ตรงนะครับได้ฝึกปฏิบัติจริงนักเรียนนักศึกษาที่เรานํามาก็เป็นนักเรียนในสาขาช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ทำให้นักเรียนเนี่ยได้มีทักษะมีประสบการณ์นะครับส่วนประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็สามารถจะลดภาระ,ะค่าใช้จ่ายจะเห็นได้ว่าสิ่งของที่นํามาซ่อมนะครับเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็นพัดลมวิทยุนะครับหม้อหุงข้าวซึ่งถ้าต้องซื้อใหม่เนี่ยก็จะเสียเสียเงินนะครับเป็นภาระแต่ถ้ามาซ่อมกับเรานะครับซ่อมฟรีไม่เสียตังค์ครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถไปร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2563ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา จิตอาสา904ร่วมกับผู้ถูกจ้างงานดำเนินกิจกรรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด19ที่จังหวัดราชบุรี วันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านบ่อวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจิตอาสา904ร่วมกับผู้ถูกจ้างงานดำเนินกิจกรรมในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด19ลงพื้นที่ปรับหน้าดินแปลงผักสวนครัวปลูกผักกวางตุ้งฮ่องเต้ปลูกกระเจี๊ยบและปลูกหญ้าแฝกตามแนวคันดินเส้นลำน้ำห้วยคอกหมู ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นำพื้นที่ฟาร์มตัวอย่าง30แห่งทั่วประเทศดำเนินงานตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 เพื่อช่ยวยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทำและมีไรายได้พึ่งพาตนเองรวมทั้งมีความรู้ตามแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชนอย่างถาวนและยั่งยืนรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีส่งมอบเงินพระราชทานแก่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการค้นหาผู้ป่วยโควิด -19 เชิงรุกสำหรับไว้ใช้ในโรงพยาบาล3จังหวัดชายแดนใต้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงพระกรุณาโาปรดเกล้าราบปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากร,กรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจําเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในวันนี้นายเทืศักดิ์บุญยกรจรรองในขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลาเพื่อเป็นประธานในพิธีส่งมอบเงินพระราชทานแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการค้นหาผู้ป่วยโควิด -19 เชิงรุกสำหรับใช้ในโรงพยาบาล3ามจังหวัดชายแดนใต้คือโรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลปัตตานีและโรงพยาบาลนราธิวาสโดยมีโรงพยาบาลยะลาเป็นศูนย์กลาง และพิธีรับพระราชทานเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำหรือ i n นฟิวชันพัมแก่โรงพยาบาลในจังหวัดยะลารวม9เครื่องประกอบด้วยโรงพยาบาลเบตง5เครื่องและโรงพยาบาลรามัน4เครื่องเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด19และโรคอื่นๆมีนายชยสิธิ์พานิชพงศ์ผู้ราชาการจังหวัดยะลาให้การต้อนรับ โดยวัสดุอุปกรณ์ในการค้นหาผู้ป่วยโควิด -19 เชิงรุกประกอบด้วยเวชภัณฑ์สำหรับการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่หรือ active case finding ชุดสกัดสารพันธุกรรมและน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา2019จะช่วยในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถคัดกรองค้นหาผู้ป่วยในเชิงรุกเพื่อให้การรักษาได้อย่างทันท่วงที จากนั้นนายเทศศักดิ์บุญยขจรรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแก่โรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานีประกอบด้วยโรงพยาบาลกระเพาะห้าเครื่องโรงพยาบาลมายอ3สามเครื่องและโรงพยาบาลยะรังหกเครื่องเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 และโรคอื่นๆโดยมีนายไกรอร วิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้การต้อนรับสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำนั้นใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 และผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีอาการหนักไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับสารอาหารหรือทางหลอดเลือดดำเพื่อการอยู่รอดและเพื่อการรักษา จบข่าในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมสิลป์สวัสดีค่ะ